กลับมาที่กรุงเทพมหานครเราดีกว่าฮะคุณผู้ชมครูกายแก้วเป็นประเด็นร้อนทางสังคมเลยฮะแล้ววันนี้กทม.สั่งสแกนเลยนะฮะไม่ได้สแกนร่างครูกายแก้วนะแต่สแกนพื้นที่ว่ามันมีคนไปแจ้งบอกว่าเนี่ยสูงตั้ง6เมตร7เมตรแล้วองค์ใหญ่เบ้อเร่อแบบเนี้ยมันมีมาตรฐานในการรองรับอะไรหรือไม่ในการก่อสร้างแล้วมีคนไปร้องอีกบอกโอ้โหเป็นอสุรกงอสุรกายบ้างแบบเนี้ยทำไมถึงเอามาตั้งในใจกลางกรุงเทพมหานครแถวกลางย่านรัชดาได้วันนี้ครับคุณผู้ชมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่ากรุงเทพมหานครออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องของครูกายแก้วมีการสั่งการให้ปลัดกรุงเทพไปติดตามในแง่มุมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นยังตรวจสอบไม่พบว่ามีความผิดเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนนะฮะผู้ว่าชัชชาติยังบอกอีกว่าเรื่องรูปปั้นอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานในการก่อสร้างได้มาตรฐานไหมแต่เบื้องต้นกทม.ลงพื้นที่ไปตรวจยังไม่เจอความผิดปกติลองฟังเสียงผู้ว่าชัชชาติดูฮะตอนนี้เท่าที่ดูว่าเป็นที่เอกชนด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความสูงคล้ายๆมันเป็นแค่สิ่งขุนทางเนี่ยแต่ก็ได้ให้ไปดูว่ามีข้ออื่นไหมที่ทำไม่ถูกต้องตามระเบียบต่างๆว่าจะเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนไหมเดี๋ยวขั้นประหลัดของรายงานวันนี้ครับแต่ในเบื้องต้นนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่ไปสั่งการเพิ่มเติมแต่ก็ถ้าเกิดมีข้อประเด็นร้องเรียนอะไรผมว่าก็แจ้งไปทางเขตได้นะเราจะรวบรวมข้อกังวลต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจริงนี่ค่ะกทม.ต้องรับผิดชอบนะคะเพราะมีคนเขาร้องเรียนมาว่าอาจจะสร้างความไม่สบายใจวันนี้เลยส่งเลขานุการท่านผู้ว่าคุณพิมุกแล้วก็คุณขจิตปลัดกทม.รวมถึงผอ.เขตห้วยขวางลงพื้นที่ไปตรวจสอบคือทีนี้จะตรวจสอบว่าอะไรรู้ไหมว่าจะดำเนินการด้านใดได้บ้างคุณผู้ชมคะก็คือต้องไปตรวจสอบกันว่าเอ๊ความสูงแบบนี้มันเกินกว่ากฎกระทรวงที่อนุญาตหรือเปล่าภาพตอนกลางวันตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบค่ะแล้วก็พบว่าครูกายแก้วเปิดความสูงเขาเมื่อกี้ขึ้นมาเขาสูงแค่ประมาณ4 เมตรนิดๆซึ่งตามกฎกระทรวงแล้วเนี่ยถ้าเกิน10เมตรจะเข้าข่ายพรบอาคารที่มีการสร้างแล้วต้องขออนุญาตแต่ทีเนี้ยพอสูงแค่4เมตรกว่าใช่ไหมก็สามารถตั้งได้ไม่ต้องขออนุญาตกรุงเทพมหานครก่อนแล้วเบื้องต้นก็ไม่ได้พบว่ามีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้เห็นว่าประชาชนไม่ค่อยสบายใจก็เลยไปหารือกับทางโรงแรมปรากฏโรงแรมบอกมาว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เอกชนเขามาเช่าที่โรงแรมต่ออีกชั้นนึงไม่เกี่ยวกับโรงแรมแต่เป็นเอกชนมาเช่าพื้นที่เพราะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาโซนตรงเนี้ยคุณผู้ชมเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวจีนชอบมาแล้วในช่วงโควิดเขาซบเซามากมันก็เงียบหายไปเลยจนกระทั่งมีกลุ่มนักธุรกิจที่เขาเห็นว่าโควิดเริ่มหายไปละคนจีนเริ่มกลับมาเที่ยวเขาก็เลยเอาไอ้พวกสิ่งปลูกสร้างรูปปั้นต่างๆมาตั้งไว้ที่บริเวณตรงนี้เพื่อให้ทัวร์จีนมาตรงนี้แล้วปรากฏว่าโรงแรมบอกที่ผ่านมาเศรษฐกิจตั้งแต่ครูกายแก้วมาอยู่ตรงนี้บูมขึ้นมานะคะคนแห่มากันเยอะเลยนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้มีคนเห็นด้วยก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยฮะวันนี้กลุ่มเครือข่ายชาวพุทธกรุงเทพมหานครและสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนามีการไปอ่านแถลงการณ์นะฮะแล้วก็มีการยื่นหนังสือถึงผู้บริหารโรงแรมไนท์บาซาร์เจ้าของพื้นที่ด้วยโดยวันนี้ฮะทางด้านดร.สุภชัยพงศ์สวัสดิ์ประธานกรรมการหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนาสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีการออกแถลงการฮะแล้วบอกเลยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของรูปปั้นครูกายแก้วอาจจะใช้โอกาสนี้เป็นสื่อในการทราบถึงหลักของชาวพุทธในการสักการะบูชาอะไรก็ตามต้องมีหลักเหตุและผลในเรื่องของการมูหรืออภินิหารต่างๆก็จะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเรื่องการเขาบอกเรื่องของเทวดาอันนี้ไม่ได้ผิดหลักการอะไรหรอกแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องมีหลักฐานอ้างอิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปล่อยให้ความเชื่อในลักษณะดังกล่าวไปสู่รุ่นต่างๆรุ่นเด็กเด็กรุ่นหลังไปกราบไปไหว้โดยไม่มีเหตุผลเห็นเพราะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะส่งผลเสียต่อพระพุทธศาสนาได้ลองฟังเสียงดูหน่อยฮะทราบว่าหลักของชาพุทธในการสักการะบูชาอะไรเนี่ยจะต้องมีหลักเหตุและผลและเรื่องของการมูหรือการอภินิหารทั้งหลายเนี่ยก็มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเรื่องการไหว้เทวดานี่ก็ไม่ผิดหลักแต่ต้องมีหลักฐานอ้างอิงได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราปล่อยความเชื่อเนี่ยไปสู่รุ่นซึ่งที่เขาจะไหว้โดยไม่มีเหตุผลเห็นว่าได้โชคได้ลาภก็ไหว้สเปสปะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลเสียต่อพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่ต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ขัดคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มีการออกมายื่นหนังสือนะฮะแต่เอาแหละพอมันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าสั่งสอบในส่วนของพื้นที่ของการไว้หุ่นครูกายแก้วแล้วมีการยื่นหนังสือของสมาคมคนที่รับพระพุทธศาสนาวันนี้ฮะเราส่งนักข่าวของเราลงไปที่ครูกายแก้วอีกครั้งนึงพี่น้องประชาชนยังแห่ไปไหว้อยู่นะฮะแล้วก็มีการออกไปบอกเหมือนกันวันนี้เราไปเจอกับคนนึงฮะชื่อว่าทางด้านของคุณแดงคุณแดงก็บอกว่าเนี่ยมาสักการะครูกายแก้วมีการถูกในส่วนของลอตเตอรี่อะไรต่างๆแต่ก็อย่างที่บอกไปแหละเรื่องนึงมันก็เป็นส่วนของความเชื่อส่วนบุคคลส่วนเรื่องการบูชาด้วยลูกแมวอันเนี้ยมันมีคนบอกว่าต้องมีการเชือดแมวสดๆเชือดหมาสดๆวันนี้คุณแดงก็บอกเหมือนกันบอกโอ๊ยเรื่องนั้นน่ะฉันไม่เชื่อหรอกใครจะเอาเลือดแมวสดๆแมวสดแมวเป็นๆหมาเป็นๆมาเชือดเลือดให้บูชาครูกายแก้วฉันก็ไม่เชื่อเรื่องนี้คิดว่าเป็นการปั่นกระแสมากกว่าลองฟังเสียงคุณแดงคนที่เขามาสักการะครูกายแก้วดูฮะพอดูอีกคลิปนึงผ่านไปก็เอ้าเขาบอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเรื่องเงินทองเรื่องอะไรต่างก็บอกโอ้จริงเหรอโอ้อย่างนี้อย่ามาสักการะนะพูดตรงๆเลยค่ะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนว่าโอ้สาธุพรุ่งนี้จะซื้อลอตเตอรี่อะไรดีเนาะแต่คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกวันนี้ผมพาไปดูในโลกโซเชียลหน่อยเพจคุณท้าวศรีสุวรรณพิรมภักดีก็มีการออกมาบอกเหมือนกันแล้วมีการโพสต์คลิปขึ้นมาฮะคลิปหนึ่งบอกเป็นคลิปผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วมาบูชาครูกายแก้วแล้วมาแบบตัวเป็นเลยเป่าสังด้วยสมังนะฮะลองไปดูคลิปนี้หน่อยเดี๋ยวก่อนนะแต่งตัวเหมือนแบบเหมือนอยู่ทะเลมากกว่านะไอพี่คนที่เป่าสังอะเขาใส่หมวกแบบไปเดินทะเลเดี๋ยวของเข้านะคุณป้ายสุดศาสนาอะไรก่อนตอนนี้สุดท้ายแล้วความเชื่อคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็เชื่อแต่คำพระพยอมผมยึดขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันบอกว่าจริงๆแล้วจะนับถืออะไรมันอยู่ที่ใจแต่สุดท้ายแล้วเราควรมีสติในการนับถือแล้วสำนักพุทธเนี่ยมีคนไปร้องนะฮะบอกให้ลื้อหน่อยเพราะผิดหลักศาสนาสำนักพุทธบอกไม่มีอำนาจในการไปลื้อเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นที่เอกชนกลับมาตรงนี้